สวัสดีค่ะสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอสื่อการเรียนรู้ในการทำกระเป๋าด้วยเชือกตอกนะคะกระเป๋าตัวนี้เป็นการใช้เชือกพลาสติกที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือการนำพลาสติกที่เหลือใช้เอามาทำเป็นกระเป๋าเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่กับเชือกวันนี้ที่ทำนั้นเราจะใช้เชือกที่มีสีสันสวยงามมาทำเป็นกระเป๋าอุปกรณ์ในการทำกระเป๋าเชือกตอกวันนี้นะคะจะมีด้วยกันประมาณ8อย่างด้วยกันก็จะมีสิ่งสำคัญก็คือเชือกนะคะที่ใช้ทำกระเป๋าเชือกมันจะมี2ชนิดคือชนิดเป็นพื้นแล้วก็ชนิดเป็นลายเส้นค่ะเพื่อกระเป๋าออกมาจะได้สวยงามต่อไปอีกตัวนึงก็คือเขียงที่จะใช้ตอกหมุดนะคะแล้วก็ตัวตุ๊ดตู่ค้อนส่วนตัวนี้จะเป็นใช้จอบกระเป๋านะคะกรรไกรครีมจับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตัวแป๊กนะคะแป๊กนี้มันมีหลายชนิดใช้ตอกตัวกระเป๋าและจอบฝานะคะมันมีหลายตัวด้วยกันแล้วก็อีกสิ่งสำคัญหนึ่งอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการทำกระเป๋าเชือกจักสานตัวนี้ก็คือสายกระเป๋าเนี่ยมันจะมีรูปร่างหลากหลายชนิดด้วยกันที่เราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปก็นี่คือส่วนประกอบถึงสำคัญตัวที่จะช่วยทำให้กายกระเป๋าเวลาเราจักสานกระเป๋ามันจะไม่เลื่อนนะคะจะอยู่ตัวก็คือตัวเทปกาวที่จะใช้ยึดกระเป๋าตัวนี้นะคะวันนี้อุปกรณ์ที่จะแนะนำก็มีเพียงนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนการทำต่อไปค่ะทีนี้ขั้นตอนการทำเริ่มแรกเรามาจะมาเริ่มด้วยการที่ว่าเราจะเริ่มทำกระเป๋ากันเลยนะคะกระเป๋าในวันนี้เราจะใช้เส้นทั้งหมดเป็นสีพื้น12เส้นนะคะสีพื้นตัวนี้จะเป็นสีที่ทำเป็นลายขัดนะคะแล้วก็จะมีเส้นที่เป็นลวดลายนี้อีก9เส้นนะคะทั้งหมดที่ทำวันนี้จะออกมาเป็นกระเป๋าขนาด9คูณ19นะคะในการทำเริ่มแรกขั้นที่1เราใช้เส้นพื้นนะคะเส้นพื้นที่ทำวันนี้เราจะใช้ฐาน3เส้นในการเป็นฐานที่ทำกระเป๋าวาง3เส้นแรกนะคะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการวางให้ขนาดเสมอกันแล้วเราก็จะใช้เทปกาวเป็นตัวยึดเพื่อไม่ให้ฐานมันเลื่อนตอนที่เราเริ่มจักสานนะคะเราก็จะใช้เทปกาวตัวนี้แหละค่ะมาแปะไว้นิดนึงเพื่อตรงที่ว่าไม่ให้ฐานมันเคลื่อนไปนะคะอันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่2เราก็จะใช้สีพื้นเหมือนเดิมนะคะสานเป็นลายขัดการสานตัวนี้เริ่มจากจับเส้นตรงกลางนะคะแล้วก็สานเป็นลายขัดธรรมดาแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะเวลาเราเริ่มสานตัวสำคัญก็คือให้เส้นความยาวนะคะมันเสมอกันทั้งสองด้านเหตุผลก็คือถ้าในกรณีที่เราเริ่มสานพอเป็นรูปตัวกระเป๋าขึ้นมานะคะกระเป๋าเราจะเป็นรูปทรงตรงเท่ากันทั้ง4ด้านนะคะก็เริ่มจากสานไปจนกระทั่งครบจำนวนที่เราต้องการก็คือ9เส้นวันนี้นะคะอันนี้เส้นที่3ที่เราจะใส่เป็นลายขัดธรรมดานะคะใครที่ต้องการกระเป๋าที่เป็นลวดลายทั้งใบนะคะก็อาจจะใช้เส้นลวดลายทั้งใบเลยก็ได้แต่ว่าออกมาเนี่ยสีสันมันก็จะเป็นเรียบเกินไปนะคะแต่ถ้าเราใช้สีพื้นขัดกับสีลวดลายมันก็จะออกมาเป็นลวดลายกระเป๋าที่เราสามารถมองเห็นลวดลายได้ชัดเจนนะคะอันนี้คือการสานเป็นลายขัดลายขัดเนี้ยคือยก1นะคะข่ม2ลักษณะที่เป็นลักษณะที่ว่าเป็นลายขัดทั่วไปที่เป็นพื้นฐานนะคะเราจะได้ครบทั้ง9เส้นที่เราต้องการแต่ตามที่บอกไว้นะคะในจำนวน9เส้นนี้ความยาวของแต่ละเส้นต้องให้มีขนาดเท่ากันนะคะทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็จัดเส้นให้มันชิดเพื่อที่ว่าเวลาเราจะสานกระเป๋าใบนี้มันจะไม่เป็นช่องโหว่นะคะพอเราได้ทั้ง4ด้านเท่ากันเรียบร้อยแล้วก็ใช้เทปกาวตัวนี้นะคะเป็นตัวกลึงเพื่อให้เส้นของเราอยู่มันจะได้ไม่ขยื่นนะคะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นตรงนี้เป็นฐานในการทำรูปกระเป๋าขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนขั้นที่2ต่อไปนะคะเราได้อย่างนี้ใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มขึ้นขอบด้านข้างวิธีการขึ้นขอบด้านข้างเราจะใช้เชือกที่เราตัดไว้ที่เป็นสีนะคะ
สีพวกนี้จะขึ้นอยู่กับความชอบบางคนจะใช้สีพื้นตลอดก็ได้แต่วันนี้จะใช้สีสันที่มันสามารถดูเห็นได้ชัดการขึ้นขอบนะคะให้ยกเส้นแรกที่มันอยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาก่อน1นะคะแล้วก็เว้น1เส้นยกอันที่4ยกอันที่6ยกอันที่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สอดเส้นนะคะพอได้อย่างนี้นะคะอันนี้หมายถึงว่าเส้นแรกที่เราจะสานขั้นต่อไปเราจะวนเส้นที่เราสานนี่แหละค่ะการวนนะคะใครถนัดด้านขวาก็วนมาทางด้านขวาใครถนัดด้านซ้ายก็วนทางด้านซ้ายวิทยากรขอวนทางด้านขวานะคะก็จะใส่มาก็คือใครที่กลัวว่ามันจะหลุดอาจจะใช้เทปกาวเป็นตัวช่วยอีกอันนึงก็ได้นะคะก็กลึงไว้หน่อยนึงก็ยกเส้นที่1ยกเส้นที่2วนมาด้านขวานะคะแล้วเราก็หมุนเพื่อตรงกันที่ว่าให้มันจะสะดวกนะคะแล้วก็วนมาเรื่อยๆค่ะยกอันที่ขัดกันนะคะมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะตัวสำคัญคือตัวเทปกาวจะเป็นตัวช่วยทำให้เชือกของเราไม่เลื่อนไม่หลุดนะคะใครที่ไม่ถนัดในการทำครั้งแรกนะคะก็กลึงไว้นิดนึงเหตุผลก็คือมันจะได้ไม่หลุดออกจากที่เราสานไว้นะคะอันนี้คือชั้นแรกนะคะมันจะเป็นรูปวงกลมออกมาขั้นตอนต่อไปที่จะให้ง่ายนะคะให้เส้นแรกที่เราสานมันมาบรรจบกันโดยที่ว่าสอดกันมาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือจบชั้นที่1นะคะสอดมามันจะมาชนกันนะคะการชนตรงนี้มันจะยากตรงที่ว่าเป็นเส้นแรกเพราะฉะนั้นตัวสำคัญคือเทปกาวที่เราตัดไว้นี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนิดนึงนะคะตอนนี้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องที่มันยังหลวมๆอยู่นะคะเพราะเรายังดึงไม่ได้นะคะอันนี้คือขั้นที่1พอขั้นที่2นะคะเราก็เริ่มโดยที่ว่าสังเกตดูว่าเส้นที่ขัดกันเนี่ยมันจะมีเส้นข้างบนแล้วก็เส้นข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นการทำชั้นที่2เราเอาเส้นข้างบนนี้กดลงข้างล่างนะคะแล้วยกอันข้างล่างนี้ขึ้นข้างบนสลับกันมาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะสลับมาเรื่อยๆค่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็นำเชือกที่เราตัดไว้เหมือนเดิมสอดเข้าไปอีกครั้งนึงค่ะการสอดตัวนี้ตอนนี้ให้มันชิดกันอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นลายขัดมันจะมีบนอันนึงล่างอันนึงสลับกันมาเรื่อยๆเราทำแบบนี้จนครบนะคะในการทำกระเป๋าวันนี้เราจะทำ9เส้นเพื่อให้ความสูงของกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าลักษณะกระเป๋าสะพายนะคะแล้วก็วนต่อมาเรื่อยๆด้านข้างอีกรอบนึงจากเหมือนอันแรกค่ะเหมือนอันแรกที่เราวนไว้ก็ขัดกันมาเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็วนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลายขัดใครที่ถนัด2เส้นพร้อมกันก็อาจจะไปทั้ง2เส้นพร้อมกันเลยก็ได้นะคะมันจะเป็นลายที่สามารถช่วยทำให้กระเป๋าเราไปเร็วขึ้นจะยากสำหรับคนเริ่มหัดใหม่ๆนิดนึงตอนเส้นแรกอะนะคะเราจะได้2เส้นแล้วนะคะทีนี้ขั้นต่อไปก็คือตรงปลายเหมือนเดิมเราใช้เทปกาวแปะไว้นะคะการใช้เทปกาวจะช่วยทำให้กระเป๋าเราไม่เคลื่อนเหมือนที่อธิบายเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญก็คือมันมาจบการตอนแรกนะคะพอมันจบกันตอนแรกก็เอาเทปกาวตัวเดิมอะค่ะมาแปะไว้เมื่อกี้เราได้2เส้นแล้วนะคะตามที่ทำมาตั้งแต่ขั้นแรกต่อไปจะมีจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทุกท่านทราบก็คือในกรณีที่เราเริ่มทำใหม่ๆนะคะ
พอเราได้เส้นที่2นะคะการทำเส้นที่2เนี่ยถ้าเป็นไปได้เราต้องดึงให้ความแน่นของกระเป๋าเนี่ยเข้าหากันเลยนะคะตัวที่จะช่วยได้ก็คือเหมือนที่บอกก็คือใช้เทปกาวต่อไปเราจะเริ่มเส้นที่3นะคะเส้นที่3เนี่ยให้ใช้ขึ้นตรงกึ่งกลางของกระเป๋านะคะสอดไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาตัวเทปกาวเหมือนเมื่อกี้ค่ะใส่ล็อกไว้นะคะสำหรับคนที่หัดใหม่ๆตัวนี้จะช่วยทำให้กระเป๋าเราเลื่อนแล้วเราก็เริ่มใช้วิธีการคือขัดเหมือนเดิมค่ะก็ตามที่บอกนะคะว่าถ้าใครถนัดซ้ายก็วนไปทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นลายขัดหมุนมาเรื่อยๆนะคะอันไหนที่อยู่เส้นไหนที่อยู่ด้านล่างก็ยกขึ้นด้านบนนะคะก็หมุนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะไปเจอกันอีกครั้งนึงกับที่ตัวที่เราใช้สก็อตเทปปิดไว้นะคะตอนนี้มันเส้นที่3แล้วนะคะก็ขัดมาเรื่อยๆนะคะสังเกตดูว่ามันจะมีช่องที่เป็นช่องโหว่อยู่นะคะตัวนี้เราจะดึงอีกครั้งนึงนะคะล็อกไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้มันเลื่อนนะคะเราจะได้ช่วยทำให้กระเป๋าเราแน่นแล้วเราจะสานต่อมาจนครบกับเส้นบรรจบกันเส้นแรกที่เราขึ้นต้นไว้นะคะตรงรอยต่อก็คืออันแรกที่เราเว้นเมื่อกี้นะคะก็สานก็ไปตรงรอยเดิมเราจะทำแบบนี้ค่ะจนกระทั่งว่าจบทั้ง9เส้นใครต้องการที่กระเป๋าใบใหญ่ก็เพิ่มจำนวนเส้นนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องเป็นเลขคี่เหตุผลก็คืออย่างเส้นเราทำ5เส้นก็จะได้ใบเล็กนะคะ7เส้นก็ขนาดกลาง9เส้นก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงหรือ11เส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเริ่มเป็นตรงที่ว่ากระเป๋าของเราจะได้เป็นรูปร่างขึ้นมานิดนึงแล้วสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ก็เหมือนที่อธิบายนะคะใช้กระดาษกาวล็อกไว้นะคะจะมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถล็อกได้ก็คือใช้เชือกของกระเป๋าเลยนะคะวิธีการล็อกนะสอดลงไปอย่างนี้นะคะการล็อกเส้นกระเป๋าไม่ให้มันหลุดแต่ทุกคนที่ทำแบบนี้มันจะยากในการที่ว่าเราต้องดึงเส้นกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใช้เทปกาวมันก็จะง่ายนะคะอันนี้คือวิธีการล็อกเส้นแต่ละเส้นให้มันอยู่เพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะใช้วิธีการอย่างนี้ก็จะง่ายสำหรับคนที่เริ่มทำนะคะจะทำให้ดูนิดหนึ่งสำหรับคนที่เริ่มสานใหม่ๆนะคะเอาตัวเชือกเนี่ยค่ะล็อกลงไปในตัวของกระเป๋าเองการล็อกตัวนี้เราจะประหยัดตัวเทปกาวแต่ว่ามันก็ต้องพับไปพับมาอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เขาเรียกวิธีการล็อกจำนวนเส้นเพื่อไม่ให้เส้นมันหลุดนะคะก็จะได้เป็นกระเป๋าที่เราล็อกไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราจะสานเส้นต่อไปเราก็เอาเชือกตัวนี้ค่ะตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะให้ไปอีกแบบนึงเป็นการทำสองวิธีนะคะอันนี้ก็จับตัวนี้มาสอดล็อกไว้นะคะแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นนะคะตัวที่ไหนเราพับอยู่ก็เอาล็อกตัวเดิมมาอันนี้ก็เป็นวิธีการล็อกอีกวิธีหนึ่งเพื่อไม่ให้เชือกเราหลุดนะคะตัวนี้ขึ้นใครที่ชอบลายดอกไม้เชือกนะคะก็จะมีลวดลายที่เป็นดอกไม้แล้วก็สีสันก็จะสวยงามนะคะแล้วก็วนมาเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะวนไปให้เจอกันกับเส้นแรกที่เรากดไว้นะคะที่เราเริ่มต้นนะคะตรงไหนที่เราเริ่มตรงนั้นนะคะเราก็จะมาเจอกับเส้นที่เราเริ่มเส้นแรกอย่ามันไขว้กันนะคะถ้ามันไขว้กันกระเป๋าของเราก็จะรูปร่างจะมาเบี้ยวๆบุบๆนะคะมันก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็สานต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ปิดกาวไว้นิดนึงปิดกาวก็ได้ค่ะล็อกเชือกก็ได้ถ้าปิดกาวนี่มันจะง่ายนะคะสำหรับคนที่เริ่มทำประหยัดเทปกาวนะคะตัวนี้ก็จะเอาขึ้นเว้นช่องไว้นะคะตัวนี้ก็จะเอาลงแล้วก็ล็อก
อย่างนี้เขาเรียกล็อกเส้นนะคะแล้วก็จะมาเจอกับเส้นแรกที่เราพับไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะตัวนี้มันแน่นแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเวลาเราทำนะคะกระเป๋าตัวนี้มันอาจจะยากสำหรับคนที่เริ่มหัดก็คือมันจะลื่นความลื่นของเชือกค่ะนะคะมันเป็นตัวช่วยเนี่ยค่ะมันก็จะมาเจอกับเส้นแรกที่เราเริ่มต้นนะคะเส้นแรกที่เราเริ่มต้นก็เอามาลงรอยเดิมนะคะแล้วก็ลงแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งว่าจบจำนวนเส้นที่เราต้องการคือวันนี้เราจะมีกระเป๋าทั้งหมด9เส้นจะได้เป็นกระเป๋าขนาดสะพายพอดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายให้มันอยู่ในรอยเดิมนะคะไม่ต้องไปเท่ากับบางคนก็จะเว้นช่องไว้ตรงนี้นิดนึงตรงปลายเชือกเพื่อที่ว่าเวลาดึงเชือกกระเป๋าให้แน่นนะคะอันนี้ก็ได้จำนวนอีก4เส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเส้นที่5ต่อไปจนกระทั่งครบเส้นที่8พอเส้นที่9เนี่ยเราจะทำเป็นขอบกระเป๋าเดี๋ยวมาดูวิธีการทำต่อไปเลยนะคะเราสานมาจนกระทั่งว่าได้ครบ8เส้นจำนวนของกระเป๋านะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่หูกระเป๋าทีนี้ก่อนที่เราจะใส่หูกระเป๋าหรือขอบด้านบนเนี่ยสิ่งสำคัญคือเทปกาวดึงออกให้หมดก่อนนะคะแล้วเราจะจัดให้มันแน่นการดึงให้กระเป๋าเราแน่นใช้วิธีการคือดึงขึ้นข้างบนดูนะคะให้แน่นระหว่างเส้นต่อเส้นอย่าให้มีช่องโหว่นะคะดึงแต่ละเส้นให้มันขนาดให้มันแน่นเท่าๆกันดึงไปเรื่อยๆทุกเส้นนะคะการดึงทุกเส้นจะทำให้ความถี่ความแน่นของกระเป๋าเท่ากันจนครบทั้งทุกด้านนะคะของกระเป๋าเราจะได้เป็นตัวลูกกระเป๋าแบบนี้นะคะตัวที่เราล็อกไว้ข้างล่างเนี่ยจะช่วยทำไม่ให้เส้นสุดท้ายเราหลุดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเวลาเราทำเนี่ย เราต้องดึงแล้วก็ให้ละเอียดนิดนึงตรงขอบสุดท้ายทีนี้เรามาดูวิธีการขึ้นขอบนะคะก็ใช้เส้นลวดลายที่เราเลือกไว้นั่นแหละค่ะมาวางนะคะ เวลาเทคนิควิธีการก็คือลงตรงกลางกะอยู่ตรงกลางของตัวกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้เชือกที่มันยื่นไปด้านหน้านะคะสอดลงมาอีกรอบนึงตรงนี้เป็นการทำขอบนะคะแล้วก็ใช้มือกดตรงขอบตัวนี้นะคะให้แน่นมันจะมีช่องอยู่นิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงสอดกลับมาก็สอดเป็นลายขัดเหมือนเดิมค่ะนะคะก็กดให้แน่นช่วงที่เหลือเดี๋ยวเราจะสอดต่อนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูวิธีการเก็บขอบของกระเป๋านะคะให้หมดทุกด้านช่วงไหนที่มันยังไม่แน่นเดี๋ยวยังไม่เรียบก็ค่อยๆดึงนะคะการดึงนี่ดึงเบาๆเพราะว่าถ้าดึงแรงเกินไปเนี่ยเชือกเนี่ยมันจะอยู่เส้นเดียวกันนะคะทั้งทุกด้านเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงด้านใดด้านหนึ่งยาวเกินแน่นเกินไปเนี่ยอีกด้านหนึ่งมันจะหลุดเพราะฉะนั้นพยายามกดไว้นะคะแล้วก็ดึงนิดนึงแล้วก็สอดกลับมานะคะอันนี้เป็นการใส่สายใส่ขอบนะคะพอใส่ขอบแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดึงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใส่เนี่ยตัวสำคัญก็คือต้องดึงให้แน่นนะคะแล้วก็กดก็เทคนิควิธีการก็ไม่ยากแล้วค่ะก็สอดไปเรื่อยๆจนครบที่เท่ากับจำนวนที่เราวัดขนาดของกระเป๋าเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะในการทำกระเป๋าให้สวยตัวสำคัญก็คือตรงพยายามอย่าให้รอยต่อของเส้นแต่ละเส้นอยู่ตรงมุมด้านข้างให้อยู่ตรงกึ่งกลางของกระเป๋านะคะเราจะดึงเส้นได้สวยอันนี้คือวิธีการทำหูกระเป๋านะคะก็พอจบอย่างนี้มันจะมีเชือกที่เหลือก็สอดต่อได้เลยค่ะเพื่อให้กระเป๋าเรามันแน่นขึ้นแต่ละชั้นนะคะพร้อมๆกับการดึงนิดนึงนะคะดึงเพื่อให้ลายมันแน่นขึ้นนิดนึงตัวระหว่างรอยของขอบจนกระทั่งว่าจบด้วยเชือกเส้นสุดท้ายนะคะเชือกตรงนี้ถ้าในกรณีที่มันเหลืออยู่เราจะต้องตัดทิ้งนะคะ อย่างเช่นในนี้ค่ะเราสามารถสอดต่อได้แต่มันจะไปโผล่อยู่อีกด้านหนึ่ง
ที่เว้นจากตัวเชือกอีกเส้นถี่พื้นเพราะฉะนั้นถ้ามันโผล่อยู่ไปเนี่ยวิธีการคือเราต้องตัดก่อนนะคะตัดเพื่อที่ว่าไม่ให้มันโผล่นะคะก็เราดูว่าให้มันอยู่ในช่วงของสีพื้นแล้วก็ตัดนิดนึงนะคะแล้วก็สอดไปเพราะถ้าสอดไปทีเดียวเลยเนี่ยเชือกมันจะโผล่มาตรงนี้นะคะตรงนอกเส้นสีพื้นที่เรากะไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการทำขอบกระเป๋าที่แบบง่ายๆส่วนตัวที่มันยาวอยู่เราก็สอดตอนยังไม่ตัดนะคะตัวนี้เหตุผลก็คือถ้าเราตัดทิ้งนะคะกระเป๋าเราจะไม่แน่นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือจับสอดให้ไปทุกเส้นตามเท่ากับจำนวนอย่างนี้ค่ะมันจะโผล่อยู่และจะสอดเส้นต่อไปนี่สอดไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสอดเส้นสุดท้ายนะคะใช้วิธีการคือประมาณดูว่ามันไม่ถึงเส้นด้วยสุดท้ายกับลายสีลายตัวนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตัดก่อนค่ะตัดเพื่อไม่ให้มันโผล่นะคะหลังจากนั้นก็สอดเลยค่ะทุกเส้นที่เราทำต้องทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะคะมันก็จะไม่โผล่มาตรงขอบไม่งั้นมันจะโผล่แล้วมันจะไม่สวยแต่ถ้าเส้นไหนที่สามารถสอดได้ตลอดเราก็จับสอดไปตลอดทุกเส้นนะคะอันนี้คือวิธีการเก็บกระเป๋าพยายามดึงให้แน่นนะคะถ้าดึงไม่แน่นเดี๋ยวพอใส่ของแล้วมันจะแยกอย่างนี้อย่างเส้นเมื่อกี้นะคะที่สอดเนี่ยมันถึงสุดท้ายเราก็ไม่ต้องตัดตรงขอบนะคะอันนี้สอดมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกเส้นนึงว่าถ้ามันเหลือสังเกตดูนะคะมันจะไม่ถึงขอบมันจะถึงแค่ขอบตัวนี้แล้วมันจะโผล่เพราะฉะนั้นเราตัดก่อนค่ะตัดให้เว้นตรงขอบนิดนึงสังเกตดูนะคะมันจะไม่ถึงแล้วเราก็ตัดเลยค่ะใส่สอดลงไปเลยมันจะเก็บกระเป๋าทุกด้านนะคะเก็บไปเรื่อยๆต่อไปนะคะเราเมื่อกี้เราเก็บกระเป๋าตรงปากกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยทั้งทุกด้านแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มขบวนตอนสุดท้ายก็คือใส่หูนะคะใส่สายกระเป๋าเพื่อว่าให้มันครบทุกขั้นตอนนะคะก็จะมีตรงอย่างเช่นใบนี้นะคะเราก็ทำก็คือหลังจากที่เราเก็บขอบกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีใส่สายกระเป๋าก็ใส่ฝาปิดมันก็จะเป็นกระเป๋าที่เราสามารถถือได้นะคะทีนี้อีกท่านหนึ่งที่จะมาช่วยเราวันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมอีกท่านนึงคือคุณติ๋วภูมิพัฒน์นะคะก็จะมาสาธิตวิธีการตอกสายกระเป๋าให้เราดูนะคะขั้นแรกก็จะมีการวัดนะคะทีนี้สายกระเป๋าที่เราจะใช้เนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะใช้สายกระเป๋าที่มันสีสันจะเข้ากันก็คือมันจะมีลวดลายนะคะแต่ก่อนที่จะใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องวัดช่องว่างระหว่างกระเป๋าที่เราวัดไว้เมื่อกี้นะคะที่เรากะไว้ประมาณการเดี๋ยวจะให้น้องติ๋วก็ช่วยเลยนะคะเริ่มจากการที่ว่าเราวัดช่องเริ่มเลยค่ะสายพวกนี้นะคะถ้าเราใส่ถ้าเป็นสายที่มาเป็นรูปร่างของมันแล้วเราก็จะตอกเข้ากับตัวกระเป๋าได้เลยแต่ในกรณีที่มันเป็นสายลักษณะที่มันเป็นหูหิ้วอย่างนี้นะคะเราต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้มันอยู่ในตัวกระเป๋าได้เพราะว่าเราไปตอกเข้าเลยเนี่ยจะเข้าไม่ได้นะคะก็จะใช้ประเภทเชือกนะคะเชือกพลาสติกก็คือเอามาทำสายนะคะก็คือวัดตัวความยาวของเชือกให้ได้เท่ากับสายที่จะสอดเข้าไปในกระเป๋านะคะเพื่อที่เราจะสอดกระเป๋าตัวนี้นะคะวิธีการก็ขอใช้ตัวหัวแร้งเจาะเลยค่ะเจาะได้เลยแล้วก็เจาะนะคะเจาะเพื่อมันเป็นคล้ายๆนำมันนะคะนำตัวที่เราจะใช้ตัวหมุดตัวนี้ใส่เข้าไปนะคะเพราะตัวหมุดตัวนี้ความแหลมความคมของมันอย่างน้อยไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้หัวแร้งเจาะตรงกระเป๋าเพื่อที่ให้มันเป็นช่องบวนิดนึงแล้วเป็นตัวนำนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวสายที่เราตัดไว้เมื่อกี้ความยาวก็คือใส่เข้าไปได้เลยใส่ทั้งทุกด้านนะคะจะช่วยทำให้ตัวหมุดนะคะตัวหมุดเราต้องดูความหนาของกระเป๋าด้วยทีละด้านนะคะค่ะอย่างเงี้ยค่ะ
าตัวหมุดสั้นไปนะคะตรงรอยตรงเชือกที่เราจะเจาะเนี่ยมันจะไม่ติดเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวช่วยนิดนึงเพื่อช่วยทำให้กระเป๋าเราใช้ตุ๊ดตู่ตัวตุ๊ดตู่นะคะตอกย้ำให้ความแน่นของตัวกระเป๋าตัวนึงค่ะสอดเข้าไปเลยต้องอาศัยว่าความยาวของตัวนี้ขึ้นอยู่กับกระเป๋าที่เราจะเจาะอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวค้อนตัวตอกย้ำตอกให้แน่นมันก็จะเป็นสายที่เราใช้หิ้วได้นะคะเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เริ่มหัดใหม่ๆใส่หูกระเป๋าเนี่ยมันมีวิธีการหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะถ้าเราทำเป็นลักษณะสายหูหิ้วอย่างนี้พอเราใส่สายหิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างตัวใบนี้ถ้าเราในกรณีที่เราต้องการทำเป็นกระเป๋าที่ปิดมันนิดนึงเราก็จะมีตัวปิดฝากระเป๋านะคะฝากระเป๋าตัวนี้มันก็จะมีสำเร็จรูปมาแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้ได้เลยนะคะก็คือใช้หมุดตอกให้เป็นช่องนิดนึงเป็นรูนิดนึงนะคะเพื่อเป็นตัวนำที่พอเราใส่ตัวตอกย้ำเข้าไปแล้วมันจะอยู่ตัวนะคะมันจะใส่ได้ง่ายวิธีการมันใครที่เริ่มทำนะคะในกรณีที่เราสามารถทำตัวนี้ได้ง่ายแต่เราไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้ตอกอย่างนี้แนะนำว่าให้ไปที่ร้านที่เขาใช้ตอกเข็มขัดหรือตอกกระเป๋านะคะตัวหนึ่งก็ประมาณ3-5 บาทนะคะมันไม่แพงสำหรับที่กรณีที่เราไม่ต้องซื้อชุดตอกย้ำในกรณีที่เราจะลองทำดูเล่นๆ นะคะทำเพื่อที่จะใช้งานนะต่อไปเราจะมาใส่สายปิดนะคะสายปิดเนี่ยก็เหมือนที่อธิบายให้ฟังก็คือเราใช้ตัวหมุดเนี่ยค่ะตอกรูไว้นิดนึงก่อนแล้วก็ใส่สายนะคะแล้วก็ตอกใช้ตัวตอกย้ำทั้ง2ด้านนะคะเพื่อให้มันมีเกิดความคงทนตรงเนี้ยค่ะจะใช้ตัวเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่ามันดูแล้วว่ามันอาจจะไม่ทนทานนักก็ใช้2ตัวตอกให้มันแน่นนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราปิดแล้วมันจะได้อยู่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่ตัวสมบูรณ์นิดนึงจะมาเป็นกระเป๋าที่ใส่สายตัวนี้นะคะตัวนี้มันง่ายค่ะแค่เจาะรูให้2รูใกล้ๆกันแล้วก็เอาตัวขาหนีบของมันนะคะใส่เข้าไปในช่องที่เราเจาะไว้นะคะแล้วมันก็จะมีตัวแป๊กด้านล่างแปะแล้วก็ให้ขีมจับให้แน่นนิดนึงตัวนี้เป็นตัวแม็กดูดนะคะตัวแป๊กที่พอประกบมันก็มันจะอยู่เลยเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋านะคะที่มีตัวปิดเปิดพอดีกับสายนะคะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะขอบคุณวิทยากรผู้ช่วยน้องติ๋วอีกคนนึงนะคะอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เราจะได้กระเป๋าลักษณะที่เป็นกระเป๋าถือที่ทำจากเชือกนะคะพลาสติก
เชือกพวกนี้ก็เหมือนที่อธิบายตอนแรกก็คือสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะราคาก็ไม่สูงไม่แพงมากนักแล้วก็ที่สำคัญก็คือเชือกพวกนี้เราสามารถเอาที่เหลือจากการรัดกล่องหรือรัดถุงรัดลังพวกนี้ที่เหลือใช้มาเก็บไว้แล้วก็ทำเป็นลวดลายต่างๆอาจจะใช้สีสันลวดลายต่างๆช่วยด้วยนะคะวันนี้สำนักส่งเสริมด้วยการศึกษาต่อเนื่องมหาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็หมดเวลาที่จะสาธิตลักษณะกิจกรรมหัตถกรรมวันนี้นะคะโอกาสหน้าเราคงได้เจอกันใหม่ในลักษณะที่การทำกระเป๋าลวดลายต่างๆนะคะก็จะมีเป็นลักษณะที่ลวดลายยากขึ้นมานิดนึงนะคะในการทำแต่ละรูปแบบมันมีหลากหลายท่านที่สนใจอยากจะดูกิจกรรมต่อไปก็ดูตามเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมได้เลยขอบคุณนะคะ